การพนันค่ะดูบอลดูให้เป็นกีฬาสนุกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะตำรวจไปซุ่มเลยค่ะกำลังลุ้นกันอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับโคลอมเบียนะคะเรียบร้อยเลยไปบุกจับโต๊ะพนันแทงฟุตบอลออนไลน์ที่ลักลอบเปิดกันที่ห้องแถวแถวอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาระหว่างที่กำลังลุ้นกันตัวโกงเลยนะคะระหว่างโคลอมเบียกับญี่ปุ่นไม่ทันจะระแวดระวังตัวเลยค่ะตำรวจก็เลยอาศัยตอนนี้เลยทีเผลอเลยจู่โจมนะคะเข้าไปจับกุมจนสามารถรวบได้ทั้งหมดเลยนะคะมีนายสุชาติพรมจันทร์อายุ36ปีแล้วก็มีเยาวชน17ปีอีก1คนทำหน้าที่รับแผนฟุตบอลและรับแทงพนันฟุตบอลเลยยึดคงยึดคอมเนี่ยเอกสารหลักฐานยึดได้หมดเลยนะเขาบอกว่าที่นี่ลักลอบเปิดรับแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกนะครับเขาใช้วิธีให้ลูกค้าจ่ายเงินด้วยระบบเติมเงินออนไลน์คือสะดวกด้วยแล้วก็ไม่เป็นที่ผิดสังเกตเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องขยายผลกันต่อครับสอบไปถึงนายทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังโต๊ะรับแทงพนันฟุตบอลโต๊ะนี้ต่อไปอันนี้เป็นแค่รายย่อยยังต้องสาวต่อไปให้ถึงโต๊ะใหญ่ให้ถึงตัวใหญ่ให้มากขึ้นด้วยนะครับดิฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็คือทำงานกันเต็มที่แหละนะคะหลายๆพื้นที่เลยเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วนะเขาบอกว่าขอให้กวาดล้างเรื่องพนันฟุตบอลพนันออนไลน์อะไรเงี้ยเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยนะคะดำเนินการเลยนะคะ